เปิดชื่อ8คนกีฬาไทยติดท็อป100ผู้ทรงอิทธิพลระดับเอเชียแทดเลอร์เอเชียสื่อแฟชั่นไลฟ์สไตล์ชั้นนำของทวีปเอเชียได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อท็อป100ผู้ทรงอิทธิพลระดับเอเชียโดยมีชื่อ8คนกีฬาไทยติดโผสำหรับ8คนวงการกีฬาไทยที่ติดโผประกอบด้วยบัวขาวบัญชาเมฆตำนานนักมวยไทยยอดฝีมือแห่งยุคบัวขาวที่ชื่อเสียงดังไกลไปทั่วโลกเขาเริ่มสร้างผลงานด้วยการคว้าเข็มขัดแชมป์มาครองหลายรายการทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะในปี 2004 ที่เขาขึ้นชกเวทีรายการ K-1 World MAX 2004 ที่กรุงโตเกียวชัยชนะครั้งนั้นทำให้ชื่อของบัวขาวเป็นที่รู้จักในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยในทันทีเขายังเป็นนักมวยคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการใหญ่นี้ได้ถึง2 ครั้งปัจจุบันนักมวยไทยชื่อดังยังดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยและประธานพัฒนากีฬามวยเวทีราชดำเนินรวมถึงกำลังจะเปิดโรงเรียนมวยไทยที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถและสนใจกีฬามวยไทยอย่างจริงจังได้เข้ามาเรียนรู้กฤษดา จิรวนนท์หนึ่งในผู้ผลักดันวงการเอสปอร์ตเริ่มต้นด้วยเพลงทีวีโรงละครปัจจุบันกฤษดาเป็นประธานสโมสรลูกแมวภูเขา LYNX Esports ที่ได้ผลักดันวงการเอสปอร์ตในประเทศไทยให้เติบโตรุดหน้าทั้งทางการแข่งขันในสนามหน้าจอและการแข่งขันในสนามธุรกิจมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยนักธุรกิจผู้ทำประสบความสำเร็จนี้ได้รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.เมืองไทยประกันภัย MTIตั้งแต่ปี 2557 โดยเป็นการรับช่วงต่อกิจการครอบครัวของตระกูลล่ำซำโดยเธอนับเป็นทายาทตระกูลรุ่นที่ 5 และเป็นนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งของเมืองไทยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC Member ประสบความสำเร็จทั้งด้านธุรกิจดนตรีวัฒนธรรมและการศึกษาด้านกีฬาได้รับเลือกให้เป็นกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลซึ่งนับได้ว่าเป็นองค์กรสูงสุดของวงการกีฬาระดับโลกคุณหญิงปัทมาเป็นผู้ส่งเสริมกีฬาทุกชนิดสู่ความเป็นเลิศโดยเฉพาะกีฬาแบดมินตันบุ๋มบิ๋มชัชชุอร โมกศรีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นใหม่ผู้สร้างผลงานท็อปฟอร์มระดับโลกโดยการคว้าแชมป์เอเชีย 2023 พ.ศ.นี้ไม่มีใครไม่พูดถึงบุ๋มบิ๋มนักกีฬาสาวมือตบหัวเสาที่ได้รับตำแหน่ง MVP ประจำทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ด้วยบุ๋มบิ๋มเริ่มเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่อายุ10 ปีด้วยการสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่ครูฝึกและเพื่อนๆก่อนพัฒนาฝีมือจนติดทีมชาติด้วยวัยเพียง16 ปีเรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถรอบด้านและกลายเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในการคว้าแชมป์ระดับนานาชาติมากมายทั้งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกและวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมอัยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา CEO King Power และประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้อัยวัฒน์จัดการปลดหนี้194 ล้านปอนด์ได้สำเร็จบ่งบอกถึงเจตนารมณ์ว่าเขาตั้งใจสนับสนุนสโมสรอย่างยั่งยืนตามรอยเท้าประธานสโมสรคนเก่าซึ่งก็คือบิดาของเขานั่นเองต่อวัชรพลวงศ์ษาเจ้าของ4 เหรียญทองพาราลิมปิกเกมประเภทกีฬาบ็อกเซียซึ่งเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่นักกีฬาพาราไทยของเราประสบความสำเร็จมากที่สุดกัปตันทีมบ็อกเซียหนุ่มวัย32 ปีคนนี้เปิดตัวกับทีมชาติไทยครั้งแรกในปี 2007 และสามารถคว้าเหรียญทองอาเซียน พาราเกม2007ที่นครราชสีมาได้ทันทีจากประเภททีม3คนพร้อมนำทัพนักกีฬาไทยเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องทั้งการคว้าเหรียญทองเอเชียนพาราเกม3สมัยและ4เหรียญทองพาราลิมปิกจากทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดสาวแกร่งขวัญใจคนไทยและเป็นความหวังสำคัญของประเทศในรายการแข่งขันสำคัญระดับโลกมาแล้วมากมายเข้าวงการเทควันโดเยาวชนทีมชาติตั้งแต่อายุได้เพียง13ปีและหลังจากเข้ามาฝึกฝนในทีมชาติสาวเทนนิสสามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่นและเติบโตพัฒนาฝีมือความเก่งกาจจนน่าจับตาเมื่อก้าวเข้าสู่สังเวียนระดับผู้ใหญ่เธอได้โชว์ฟอร์มร้อนแรงกวาดแชมป์ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆมาแล้วแทบทุกรายการทั้งแชมป์เอเชีย 2014 2016 เหรียญทองซีเกม 2017 2019 เหรียญทองเอเชียนเกม 2018 และล่าสุดกับการสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกให้กับวงการเทควันโดไทยในปี 2020 ขึ้นแท่นเป็นนักเทควันโดหญิงเบอร์หนึ่งของโลกในรุ่นน้ำหนัก 49 กิโลกรัมมาครองได้สำเร็จแม่น้องใหม่คุยทนายไพศาลไม่ต้องการให้พรได้มรดกผัวรับไม่ได้มีโลก3ใบแม่น้องใหม่คุยทนายไพศาลไม่ต้องการให้พรได้มรดกผัวทั้งในส่วนของเงินประกันสังคมเงินประกันชีวิตและเงินจากบริษัทรับไม่ได้มีโลก3ใบจากคดีฆาตกรรมนายธนาสารหรือใหม่อายุ33ปีหนุ่มโรงงานถูกนำศพมาทิ้งบริเวณถนนเลียบมอเตอร์เวย์ขาเข้ากทมพื้นที่ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราภายหลังสืบทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายกิตติโชติหรือช่างกิจซึ่งมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนางสาววรรณพรหรือพรภรรยาของผู้ตายโดยเจ้าหน้าที่ยังพบว่ามีหลานชายและลูกน้องของช่างกิจอาจมีส่วนรู้เห็นด้วยก่อนทั้ง4คนเข้ามอบตัวกับตำรวจสภ.บางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราและได้รับการปล่อยตัวไปต่อมานางสาวพรเดินทางมาตำรวจสภ.บางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมเช่นเดียวกับโอ๊กหลานชายช่างกิจพร้อมแฟนสาวและลูกน้องช่างกิจรวม4คนเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งทั้ง4คนให้การปฏิเสธหลังจากนั้นคุมตัวไปชี้ตำแหน่งในรถเก๋งคันเกิดเหตุจากนั้นตำรวจนำตัวไปฝากขังโดยตำรวจยืนยันว่านางสาวพรไม่เกี่ยวข้องกับเหตุอุ้มฆ่าตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าวันที่6 กุมภาพันธ์ 67แม่และน้องของนายใหม่เดินทางเข้าพบทนายไพศาลเรืองฤทธิ์เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินของนายใหม่ที่สพรจะได้รับโดยจะมีในส่วนของสินสมรสเพราะครอบครัวรับไม่ได้กับพฤติกรรมของนางสาวพรและไม่ต้องการให้ได้รับเงินในส่วนนี้ทั้งในส่วนของเงินประกันสังคมเงินประกันชีวิตและเงินจากบริษัทโดยแม่และนางสาวพรต้องได้คนละครึ่งรวมถึงกำลังตรวจสอบบัญชีเงินของนายใหม่ด้วยน้องสาวนายใหม่เผยว่าตอนนี้ทรัพย์สินที่เป็นชื่อของพี่ชายไม่ต้องการให้นางสาวพรได้ไปถึงนสจะไม่มีส่วนกับเหตุอุ้มฆ่าแต่ก็ถือว่าเป็นต้นเหตุทั้งหมดเพราะยิ่งขุดก็ยิ่งเจอเรื่องราวและผู้ชายอีกหลายคนที่มารายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์อ่านข่าวฆ่าหนูดีกว่าไหมพรร่ำไห้พร่ำขอโทษใหม่คือที่สุดชีวิตลาสามีวันสุดท้ายลั่นให้กิจโดนประหารอ่านข่าวสลดคำพูดใหม่หลังช่างกิจจับขึ้นเก๋งคนในรถเล่านาทีเบียดจักรยานยนต์คว่ำงัดคลิปสู้ไม่ได้ร่วมฆ่าด้วยอ่านข่าวไม่คิดมีผัวอีกพรร่ำให้สำนึกผิดฝากข้อคิดชีวิตคู่ขอให้ซื่อสัตย์ยันไม่เกี่ยวกิ๊กฆ่าใหม่พ เผยสาเหตุฉลามเพชรสอนที่ชัยนักมวยดาวรุ่งเสียชีวิตกระทันหันเผยสาเหตุฉลามเพชรสอนที่ชัยนักมวยดาวรุ่งเสียชีวิตกระทันหันเศร้ากำลังจะชกวันเสาร์ที่วันที่10 กุมภาพันธ์นี้ในศึกรวมพลคนสมุยที่สนามมวยเพชรบัญชาหลังเพจมวยไทยเกียรติเพชรโพสต์แจ้งข่าวเศร้าฉลามเพชรสอนที่ชัยนักมวยดาวรุ่งสังกัดเกียรติเพชรเสียชีวิตกระทันหันโดยทีมงานแสดงความเสียใจและขอให้น้องไปสู่ภพภูมิที่ดีซึ่งมีแฟนมวยเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้อาลัยต่อการจักไปของฉลามเพชรนักมวยรายนี้เป็นจำนวนมากฉลามเพชรสอนที่ชัยนักมวยดาวรุ่งขณะที่มิสเตอร์ป๋องนักพากย์ชื่อดังโพสต์อาลัยนักมวยดังด้วยว่าดาวดับแสงฉลามเพชรสอนที่ชัยเส้นทางสายมวยอาชีพที่รักอาชีพที่เลือกกำลังไปได้สวยจากวิถีมวยภูธรได้โอกาสชกเวทีราชดำเนินครั้งแรกเมื่อเกือบ2 ปีที่แล้วตอนนี้กำลังสั่งสมประสบการณ์แต่ต้องมาลาจากก่อนวัยอันควรสุดเศร้าอาลัยฉลามเพชรสอนที่ชัยนักมวยดังเสียชีวิตแล้วต้องมาลาจากก่อนวัยอันควรสำหรับฉลามเพชรมีโปรแกรมที่จะขึ้นชกในวันที่10 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้โดยจะชกเป็นคู่ที่2พบกับโมเชลโคคายะมวยไทยนักมวยชาวอิหร่านในศึกรวมพลคนสมุยณสนามมวยเพชรบัญชาแต่มาเสียชีวิตก่อนด้านสนามมวยเพชรบัญชาโพสต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของฉลามเพชรโดยระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากอัตวินิบาตกรรม